นับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้า BYD Atto 3สวัสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ขอนแก่นมาที่ร้านตัดผมบ้านกุดกว้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคุณรัตนาวิชาศรีกำลังตัดผมให้ลูกค้าผู้ชายที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างไว้ใจในฝีมือแม้ว่าช่างตัดผมจะเป็นผู้หญิงขณะนี้ร้านกำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลโดยเฉพาะหนุ่มคุณรัตนาเจ้าของร้านตัดผมบอกว่าเดิมทีตนเองได้ไปฝึกอบรมทำผมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค6ก่อนที่จะไปเรียนตัดผมเพิ่มเติมกับคุณนิธิแก้วเจริญเจ้าของร้านตัดผม Star Barber และเป็นลูกมือช่างเสริมสวยให้กับลูกค้าผู้หญิงคอยสระเซ็ตซอยทำสีผมก่อนที่จะไปเรียนรู้การตัดผมผู้ชายจากนั้นได้ไปตัดผมให้กับผู้ว่าจ้างต่อมาจึงได้ชวนเพื่อนมาเปิดร้านตัดผมผู้ชายเนื่องจากผู้ชายจะตัดผมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งที่ผ่านมาลูกค้าเชื่อมั่นในฝีมือมาแล้วก็มาอีกนอกจากนั้นชื่อร้านก็เร้าใจร้านชื่อตัดผมหนุ่มโตดูเหมือนชื่อร้านจะเรียกลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านมีลูกค้าประจำมากเพราะเจ้าของร้านซึ่งเป็นช่างแต่งตัวเซ็กซี่หลังจากลูกค้ามาใช้บริการครั้งแรกต่างก็ติดใจมาใช้บริการเป็นประจำที่ผ่านมามีลูกค้าเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า20คนคุณรัตนาบอกว่าขณะนี้กิจการดีมากทางร้านต้องการช่างแต่ผมที่เป็นผู้หญิงรูปร่างเซ็กซี่ตรงกับชื่อร้านสนใจสอบถามได้เลยครับอยากให้มันแปลกๆค่ะแหวกแนวอ่ะคือยังไงก็ได้แบบดึงลูกค้าแบบเข้ามาก่อนส่วนเรื่องฝีมือเรื่องติดฝีมือเราอะไรยังไงอ่ะก็ให้ลูกค้าตัดสินใจอีกทีนึงก็ตามตรงเลยเขาก็มาเพราะช่างอ่ะค่ะแล้วก็หลังๆไปเขาก็เป็นลูกค้าประจำน่าจะด้วยฝีมือด้วย ก็มีชมค่ะชมว่าน่ารักอะไรเงี้ยช่างตัดผมแบบนี้ผมไม่ยาวก็ยังอยากไปตัดนะครับต้องดูต่อมาลงใต้ไปสตูลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลจัดการสตูลซีฟู้ดเฟสติวัลครั้งที่4ที่บริเวณตรงข้ามลาน18ล้านอำเภอละงูจังหวัดสตูลภายในงานมีอาหารซีฟู้ดหลากหลายทั้งต้มนึ่งทอดเผาปิ้งย่างน้ำจิ้มรสแซ่บและสินค้าอื่นอีกมากกว่า40บูธกิจกรรมเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและชุมชนตลอดทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขยายช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นรวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลในพิธีเปิดด้านหน้าเวทีจำลองให้เป็นทะเลสตูลและให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประธานในพิธีพร้อมด้วยพันธุ์จังหวัดสตูลพันธุ์จังหวัดระนองพันธุ์จังหวัดพัทลุงช่วยกันตกหมึกตกปลาตกกุ้งและปูจำลองพอตกได้แล้วก็นำมาติดไว้ที่ฉากบนเวทีซึ่งเป็นฉากบรรยากาศท้องทะเลสตูลเป็นพิธีเปิดที่น่ารักและมีกลิ่นอายของความเป็นทะเลสตูลเนื่องจากสตูลขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลจังหวัดสตูลยังอยู่นะแสงค่ะครับอันนี้จังหวัดสงขลาก็เป็นพิธีเปิดที่ทำง่ายและใช้งบประมาณน้อยเหลือเกินครับต้องรู้ต่อมาเป็นเลยมาที่ลานพญานาคเทศบาลเมืองเลยมีพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชื่องานสีสันเมืองเลยมีคุณชัยพจน์จรูนพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานมีการเดินขบวนพาเหรดหน้ากากของอำเภอต่างๆของจังหวัดเลยกว่า 1,000 คนมีชาวต่างชาติร่วมแสดงหน้ากากเดินขบวนพาเหรดด้วยและนี่เป็นขบวนหน้ากากภูมิภาค8จังหวัดเช่นหน้ากากผีตะโขนจังหวัดสกลนครสวมหน้ากากแต่งตัวแบบจัดเต็มทั้งขบวนนี่หน้ากากยักษ์คุจังหวัดอำนาจเจริญครับขนาดสาวงามผู้ถือป้ายยังแต่งหน้าเป็นยักษ์แต่ก็เป็นยักษ์ที่สวยครับหน้ากากผีตาโม่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็แต่งตัวสีสันสดใสนี่หน้ากากผีสุ่มจังหวัดชัยภูมิผีสุ่มตัวนี้เล่นกล้องซะด้วยหน้ากากคุณกระติบจังหวัดมหาสารคามดูสนุกสนานและมีความคิดสร้างสรรค์ครับหน้ากากคุณเชียงยืนจังหวัดขอนแก่นยิ่งใหญ่อลังการมากต่อด้วยขบวนควายแคระแฟนซีจากจังหวัดอุดรวัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยผ่านกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมช่วงเย็นมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการบรรยากาศสนุกสนานมากครับเลยเป็นจังหวัดไม่ใหญ่แต่จัดงานบิ๊กเบิ้มปีละหลายหลายหนต้องลงสุดท้ายไปอเมริกาภาพที่เห็นอยู่นี้ถ้าไม่บอกว่าเป็นอเมริกาก็คิดว่าเป็นญี่ปุ่น
นี่เป็นงานที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาครับมีการจัดงานเทศกาลอาหารญี่ปุ่นกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้ร่วมงานกว่า 500,000 คนมีร้านอาหารญี่ปุ่นกว่า 1,500 ร้านอาหารมีของหวานของคาวให้เลือกมากมายเช่นน้ำแข็งใสคากิโกริโปะด้วยไอศกรีมชาเขียวถั่วแดงและแป้งดังโง่ไอศกรีมมองบังมีครีมมันม่วงบีบเป็นเส้นเหมือนเส้นหมี่อยู่ด้านบนขนมโอยากิไส้มันม่วงหน้าหมาบูร็อกเซมเบ้หมึกข้าวเกรียบหมึกแผ่นใหญ่ที่ใส่หมึกยักลงไปทั้งตัวโอโคโนมิยากิหรือแพนเค้กไส้ญี่ปุ่นใส่กะหล่ำปลีและยากิโซบะอาหารส่วนใหญ่คุ้นตาคนไทยแต่สำหรับคนอเมริกันอาจดูเป็นของแปลกใหม่เคที่ออคเคอร์บอกว่าเธอและแฟนขับรถมา3ชั่วโมงมาจากเพนซิลเวเนียเพื่อมาร่วมงานนี้เพื่อทำความคุ้นเคยกับอาหารญี่ปุ่นเพราะกำลังจะเดินทางไปเที่ยวในเร็วๆนี้เคที่คิดว่าอาหารญี่ปุ่นกำลังได้รับความนิยมในอเมริกาเพราะคนคิดว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเมื่อเทียบกับอาหารอเมริกันและขั้นตอนการทำที่ทำอยู่ตรงหน้าก็มั่นใจได้ว่าสดและสะอาดเจแปนเฟสติวัลจัดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กเป็นครั้งแรกเมื่อปี2016และได้รับความนิยมเรื่อยมาจากที่เคยจัดปีละครั้งมาตอนนี้จะขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนตามถนนเส้นต่างๆในนครนิวยอร์กรวมแล้วปีหนึ่งจัดมากกว่า30งานปีนี้งานสุดท้ายจัดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนเทศกาลอาหารอีกชาติหนึ่งที่ฮิตในอเมริกาก็คือเทศกาลอาหารไทยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนกลุ่ม